กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับมาแล้วมาตอบคำถามกันต่อเลยครับคุณวีรวุฒินะครับพระฤหัสที่23พฤศจิกายนนะครับ2538เวลา18:30 นนะตรงกับวันพระฤหัสทำอาชีพอะไรดีนะครับตอนนี้ว่างงานอยู่ของคุณเนี่ยในด้วยพื้นชะตานะครับกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่นะครับดาวอาทิตย์สวยสุดเลยนะดาวอาทิตย์ก็หมายถึงในเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์นะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่อันนี้ต้องมีความรู้นะถึงจะทำได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะพัฒนาตัวเองฝึกฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานขายก็พอที่จะทำเป็นอาชีพเสริมครับปีนี้จะหางานคุณต้องหาตัวช่วยเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็เสียหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาครับคุณมน20 มีนา 99นะครับเวลา18:05 นวันอังคารเมื่อไหร่จะหมดหนี้อาชีพที่ถูกกระดวงนะครับตรงกับวันอังคารนะตอนนี้ย่าง60แล้วด้วยของคุณเนี่ยผมเองก็ไม่อยากให้ลงทุนเยอะละนะครับไปเรียนโหราศาสตร์ซะผมยืนยันว่าดีนะพระฤหัสเป็นสีและอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับงานหรืออีกกลุ่มนึงนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เพียงแต่ว่ากลุ่มนี้ยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันปีนี้ไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ครับ SMS ต่อมาเรียนอะไรดี21 ตุลา 43 ขออภัยครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถามว่าควรจะเรียนอะไรดีถ้ามีทักษะในเรื่องของศิลปะนะได้หมดนะครับดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำในเรื่องของอาหารจะเป็นกหกรรมก็ได้ฟู้ดไซน์ก็ได้จะเป็นในเรื่องของอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ก็ได้รวมถึงเรียนในฟิลงานที่จบมาและทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศถือว่าดีมากนะครับต่อเลยจ้ะวันเสาร์ที่26 ธันวา 24นะครับเวลา18:07 อยากได้บ้านจะได้ไหมปีนี้ตอนนี้ย่าง34เอาอย่างนี้นะเอาแบบหลวมๆเลยนะหลวมๆสบายๆเนี่ยความจริงเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเข้าปลายปีนะพันธุเป็นสีด้วยและมีทริคบอกจากประสบการณ์ตรงเวลาจะซื้อบ้านซื้อรถให้ซื้อตอนปิดไตรมาสนะเพราะว่าเซลล์จะต้องทำยอดฉะนั้นอย่างธันวาเนี่ยก็ปิดไตรมาสสุดท้ายและเป็นงวดเขาเรียกว่าอะไรเป็นงวดประจำปีด้วยคุณจะได้โปรโมชั่นคุณจะได้ส่วนลดเยอะยืนยันว่าสมหวังแน่ในช่วงอายุย่าง35ครับมันมีเกณฑ์กู้ได้ด้วยส่วนความรักการเงินเป็นอย่างไรความรักถ้าผ่านช่วงถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาคุณเฉลิมชัย2 สิงหา 13นะครับเวลา19:10 อุตรดิตถ์ถามในเรื่องของการงานกรรมะเป็นกาลีระวังอย่าสร้างศัตรูระวังเป็นหนี้ระวังอย่าให้ใครขอยืมระวังมีการเปลี่ยนแปลงระวังขาด้านขวาระวังช่องท้องของคุณเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระต่อเลยครับคุณสุภัตรานะ28/09/2511เวลา10:33ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องถามโชคลาภสุขภาพหนี้สินมีแต่เพิ่มพอจะมีคนช่วยมันเป็นมูลละมันเป็นก้อนฮะมันเป็นก้อนนะครับเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยอาจจะต้องรอถึงย่าง48ไปแล้วนะจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเบาลงหรือเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะด้วยพื้นชะตาก็ระวังช่องท้องเป็นหลักนะฮะกระเพาะตับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับต่อเลยจ้ะคุณวันชัย17 เมษา 29เวลา7 โมงเช้านะความรักจะดีและสมหวังหรือไม่ครับอันนี้จะถามก็ต้องดูยาวๆนะพุธ
สุภะโสรสนะครับเกณฑ์ด้วยพื้นชะตาความรักถือว่าดีนะคุณจะได้คนเก่งคุณจะได้คนที่มีบุคลิกภาพดีและความรักจะลงตัวอย่างจริงจังคือในช่วงอายุย่าง31ครับตอนนี้มาถึงในเรื่องของอีเมลสักครู่นะครับคำถามวันนี้มาจากอีเมลนะครับน้องเอมหรือคุณเอมเนี่ยนะครับเกิดวันอังคารที่17มีนา24 ขออภัยครับเวลา 17:12 นาทีนะตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างนะครับ อยากจะรู้ว่ามีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการไหมจะมีการสอบบรรจุจะได้หรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันช่วงนี้ก็ไม่เด่นนะครับนะทั้งช่วงย่าง35และ36ผมคงจะแนะนำก็คือให้พยายามให้เต็มที่นะครับแต่ก็อยากจะฝากให้ทำบุญเสริมนะก็เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์นะช่วงนี้นะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะช่วยสุนัขแมวจรจัดก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเน้นในเรื่องของแสงสว่างให้ซื้อพวกธูปเทียนนะครับไฟแช็กไม้ขีดไฟไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาจะทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะความจริงดาวอาทิตย์สวยสุดนะถ้าคุณมีทักษะในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ดีขายเครื่องใช้อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ถือว่าเด่นอีกกลุ่มนึงฮะในเรื่องของสวนเกษตรมินิมาร์ทค้าของเก่าเบ็ดเตล็ดพวกนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาและสุดท้ายมีทางเลือกนะฮะลองดูว่าถนัดอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยขายสมุนไพรก็ได้ศึกษาโหราศาสตร์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์เครื่องออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะลองดูว่าตัวเองถนัดในหมวดหมู่ไหนครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของการเลิกงามยามดีเลยแล้วกันนะครับวันพุธที่9สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงทางน้ำสัญจรทางเรือนะครับเพราะเป็นวันจมแต่ทางกัลไลโยกนั้นเป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ17:01 ถึง17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่11กันยายนนะครับวันนี้ดีถีกลางๆอย่างวันปลอดก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่12ไปกันไวหน่อยนะฮะวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาอัคคนิโรคตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 ถึง10:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่16นะครับวันนี้เป็นกระทิงวันนะวันแข็งเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรคตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับและก่อนจะกลับกันวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับมาฝากกันเป็นประจำนะสำหรับกิจกรรมของทางแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับทุ่มเทไม่หยุดนะครับสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้เพียงคุณโทรเข้ามาที่เบอร์ที่เห็นด้านล่างนี้ครับ02-6509777เป็น10สายแรกนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเป็นต้นไปจนถึง17:00 นเนี่ยรับไปเลยครับกิฟต์เซตของแบรนด์ซุปไก่สกัดซึ่งสำหรับผู้โชคดีก็อดใจรอนิดนึงนะครับใช้เวลาในการจัดส่งกิฟต์เซตเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์นะฮะ02-6509777ครับสำหรับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 ถึง10:00 นรวมถึงไปรับชมย้อนหลังนะทุกรายการของทางสถานีครับเข้าไปที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand และสุดท้ายในเรื่องของกิจกรรมคงต้องรีบกันนิดนึงสำหรับ50ท่านแรกครับที่จะได้รับการตรวจดวงชะตาจากการเข้าร่วมกิจกรรมตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดนะขอเพียงแค่ปันน้ำใจนำเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การกีฬาคนละอย่าง2อย่างนำมาบริจาคมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินครับหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนนะ0851293697ครับและในส่วนของข้อมูลนะในเรื่องของ Facebook
นะของทาง Miracle เนี่ยก็จะมีข้อมูลหลากหลายนะครับหรือถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ miraclechanneltv.com อันนี้อย่าลืมเข้าไปดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยสุดท้ายท้ายที่สุดข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับคนอื่นรักจริงจังแค่ฉาบฉวยคนอื่นช่วยดีแต่เฉพาะหน้าคนอื่นสอนมีประโยชน์บางเวลาแต่พ่อแม่แม้ท่านด่ามันล้ำค่าจนวันตายขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ